สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงนะคะทาง Blue Sky Channel ค่ะวันนี้วันพุธที่11กรกฎาคม2555นะคะก็วันนี้วันพุธนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้นในทองคำแล้วก็การลงทุนในรูปแอปอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนักลงทุนต่างก็เฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะอยู่กับคุณพนิดวิกิจเสนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งครับค่ะคแล้วก็วันนี้อาจารย์สิริพงษ์สุทธาโรจน์ขอลาหยุด1วันนะคะคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการลงทุนนี่แหละนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดนะคะคุณอิดพงษ์แสงทับทีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิดพงษ์ครับสวัสดีครับคุณพนิดครับก่อนอื่นก็ต้องทักคุณอิดพงษ์ก่อนเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นมือโปรนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมมาหรือเป็นนักวิเคราะห์มา20ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเรียกว่าหลักทรัพย์นะครับชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นวันนี้ก็จะมามองเรื่องยุทธศาสตร์การลงทุนนะครับแล้วก็แนวทางการลงทุนนะครับสำหรับครึ่งปีหลังค่ะนะครับค่ะก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีกูรูนะคะถึงแม้ว่าแขกรับเชิญประจำของเราจะไม่มาแต่ว่าแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้เนี่ยก็เป็นกูรูในด้านของการลงทุนประสบการณ์อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะกับรายการเก่งบอกเฮงของเราในวันนี้แล้วก็เช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่แนะนำติชมรายการกันเข้ามาทาง SMS นะคะ4642123ค่ะด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอ SMS เยอะมากหลายคนก็ชื่นชอบในของขวัญของรายการของเก่งบอกเฮงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ขออนุญาตเพิ่มจำนวนนะคะจากปกติที่เราจะมอบให้ทั้งหมด5รางวัลขออนุญาตเพิ่มให้เป็น9รางวัลเลขมงคลเลขมงคลเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เช่นเคยนะคะแนะนำติชมรายการกันเข้ามาทาง SMS ค่ะ4642123เดี๋ยวตอนท้ายรายการนะคะก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่โชคดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีของที่ระลึกจากรายการเก่งบอกเฮงส่งไปให้ที่บ้านด้วยค่ะครับก็ก่อนอื่นครับคุณเดชพงศ์ครับครับทราบว่าเพิ่งได้เดินทางไปพบปะนักลงทุนต่างประเทศใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยนะครับถามจริงครับตอนนี้นักลงทุนต่างประเทศในภูมิภาคใช่ไหมครับในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขามองบ้านเราอย่างไรบ้างครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่เป็นบวกกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยทั้งนั้นที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยในอดีตว่าประมาณปีที่แล้วเราเจออุทกภัยค่อนข้างเยอะแล้วก็เศรษฐกิจก็หดตัวลงไปในประมาณเดือนสี่ที่ผ่านมาแต่ว่าไปเจอโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะ positive มากสำหรับประเทศไทยทั้งด้านของเศรษฐกิจโดยรวมทั้งด้านของการเมืองแล้วก็ทั้งด้านของตลาดหุ้นนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเขาไม่ได้มีการแสดงความกังวลหรือว่าเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์เพราะว่านี่ก็จะเข้าหน้าน้ำอีกแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการเมืองบ้านเราก็ยังคงไม่ได้นิ่งอ่ะเขามีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ไหมคะครับอันนี้เป็น2ประเด็นเลยนะครับที่เราไปปุ๊บเราไปเน้นให้เขาฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เป็นคำถามที่เขาถามเราเป็น2ประเด็นหลักคือ1การเมือง2เรื่องน้ำท่วมนะครับในเรื่องของการเมืองเองเนี่ยเราบอกเขาไปเลยว่าเพิ่งเรามีสมัยปิดประชุมนะครับงั้นปิดประชุมสภาสภาครับอีก3เดือนเจอกันครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะสั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตมันจะไม่ค่อยมีในช่วงนี้นะครับเราก็บอกเขาว่ายังไม่ต้องเป็นห่วงมากนักแล้วก็โดยรวมแล้วก็ค่อยไปดูกันอีกทีเมื่ออีก3เดือนข้างหน้าสำหรับการเมืองน้ำเองก็ใกล้เคียงกันครับเวลาคือช่วงนี้จริงๆประมาณอีก3เดือนเหมือนกันใช่ค่ะน้ำก็จะเป็นอะไรที่เป็นอีกปัจจัยนึงที่เราจะมองประเด็นหลักเขาเชื่อว่ารัฐบาลได้พยายามที่จะเตรียมรับเรื่องนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างที่ว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยที่เขาคอนเซิร์นคือเรื่องของน้ำเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปอยู่เหนืออำนาจของคนที่จะป้องกันได้เพราะอย่างปีที่แล้วพายุเข้ามาภัยธรรมชาติแหละครับใช่ครับโอกาสมันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้อีกเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีพายุเข้ามาเยอะๆเหมือนปีที่แล้วนะครับงั้นโดยรวมแล้วเราก็บอกเขาไปว่าก็ระดับต่างๆเนี่ยขนาดนี้ก็ให้เฝ้าระวังไว้ครับมีทั้งโอกาสที่จะเกิดหรือว่าไม่เกิดแต่ว่าถ้าวันที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับการแก้ไขหรืออะไรน่าจะได้การเตรียมตัวน่าจะได้ดีกว่าครับเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวผมถามคุณพงษ์นิดนึงคือไปประเทศไหนมาบ้างนะครับที่ได้ไปทำโรดโชว์ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับชี้แจงนะครับไปเจอนักลงทุนสถาบันทางฮ่องกงกับสิงคโปร์ไปที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์ครับครับซึ่งแน่นอน2ประเทศนี้นะครับเป็นนักลงทุนที่เกือบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุด
นะครับแต่ไม่ใช่คนจากฮ่องกงหรือจากสิงคโปร์นะครับแต่2ประเทศนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับประตูที่นักลงทุนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปนะครับหรือในภูมิภาคเนี่ยนะครับเขาจะต้องลงทุนผ่านผู้จัดการที่พูดง่ายๆว่าประจำอยู่ที่ฮ่องกงหรือที่สิงคโปร์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยตอนที่บริหารกองทุนอยู่เนี่ยก็เคยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็แน่นอนเงินเนี่ยไม่ได้คนของไม่ใช่เงินของคนฮ่องกงหรอกเงินของคนจีนเงินของคนอเมริกาเงินของคนนั้นเลยซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลที่คุณอิทพงษ์เนี่ยไปชี้แจงนะครับให้กับนักลงทุนที่ฮ่องกงซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับข้อมูลนี้ก็จะส่งผ่านไปถึงผู้ลงทุนจริงๆนะครับทั้งโลกเลยนะครับแต่ก็ต้องกลับมานิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวันพุธนะครับแล้วก็อีก2วันทุกคนก็คงยังต้องลุ้นจับตาดูเรื่องของนะครับคำพิพากษาของศาลของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดมาตรา68หรือเปล่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราคงไม่มาคุยกันวันนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราคงต้องรอให้เป็นคำวินิจฉัยของศาลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยคำถามของนักลงทุนต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยเขาเจาะลงไปลึกไหมครับเขารู้เรื่องการเมืองเราเยอะไหมคุณอิทพงษ์ก็รู้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดคนที่ลงทุนในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยเขาก็จะรู้ดีครับงั้นถ้ารู้ดีประเด็นหลักที่เขาคอนเซิร์นคือเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลครับเพราะว่าไอ้เสถียรภาพหมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลอยู่ยาวเนี่ยนโยบายต่างๆมันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจต้องใช้เวลาในการสานต่อแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้มีผลที่มันได้เต็มที่นั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักเลยในเรื่องการเมืองที่เขามองนั้นเขาจะไม่สนใจว่าฝ่ายไหนหรือว่าพรรคใดจะมาเป็นรัฐบาลจะขอให้อยู่อย่างสเตเบิลแล้วก็คอนติเนียลไอโพลิซีต่างๆไปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เองก็อย่างที่เลือกตั้งของเราที่ผ่านมาก็คือเป็นมาจอริตี้รัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงครับงั้นตัวนี้เป็นตัวหลักอะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความไม่มั่นคงของรัฐบาลเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็น market risk ครับความเสี่ยงของตลาดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันมีทุกประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดการเมืองสามารถที่จะแน่นอนนะครับมีรัฐบาลที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีนโยบายที่ต่อเนื่องได้ทางนักลงทุนเองเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่พรรคไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้นโยบายต่อเนื่องนะครับงั้นผมต้องกลับมาถามคุณอิทพงษ์อีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็มีกราฟนะครับที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง12เดือนเพราะนี่เลือกตั้งเนี่ยมันครบ1ปีพอดีนะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่11ก็ผ่านมา1ปีกับ1อาทิตย์นะครับซึ่งเราก็คงทราบแล้วล่ะนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานมา1ปีแล้วเราลองมาดูดีมั้ยครับว่าตลาดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดัชนีขึ้นมามีการปรับตัวนะครับเดี๋ยวให้คุณอิทพงษ์ช่วยลองอธิบายกราฟอันนี้ให้นิดนึงได้ไหมครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นอันนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งเลยใช่ไหมคะก็ประมาณ1ปีที่ผ่านมาพอดีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะครับค่ะอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับมันเป็นรูปภาพของดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับแต่ว่าเราใส่ไปคือทางด้านของไอ้เขาเรียกว่าไอ้ valuation band PE band เข้าไปด้วยซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าระดับของตลาดปัจจุบันเมื่อเทียบกับทางด้านของกำไรการเติบโตของกำไรของบริษัทโดยรวมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดดูแค่เส้นตัวของสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวของราคาดัชนีตลาดหุ้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันตั้งแต่ปีที่แล้วมามันก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะในเดือนประมาณเดือนกันยายนตุลาซึ่งเป็นช่วงที่เรามี2เหตุการณ์ด้วยกันคือปัจจัยภายนอกคือเรื่องของยุโรปที่เขาคนคอนเซิร์นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประเด็นตรงกับของปัจจัยภายในซึ่งเป็นเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาผสมกันเลยทำให้เห็นว่าราคาของตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยปรับตัวลงในเดือนกันยาตุลาแล้วค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นแล้วก็ขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเองเนี่ยณเส้นสุดท้ายเลยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับดัชนีที่ประมาณ 1,100 จุด 1,100 ถึง 1,200 จุดเนี่ยเป็นค่าประเมินทางด้านของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณค่า PE ที่ประมาณ13เท่านะครับความหมายของมันคืออะไร13เท่านี่หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์เองเราถือว่ามันไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงครับกลางกลางเริ่มยากละเริ่มยากเพราะมันไม่ถูกแล้วมันไม่แพงคือถ้าเกิดกลับไปดูประมาณ3ปีกว่าเมื่อเกิดซับไพรม์ไครซิสในอเมริกาตอนนั้นปี2009ตลาดปรับตัวลงไปประมาณ400จุด
ตอนนั้นวิกฤตลีเมนใช่ไหมครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาของอเมริกาใช่ครับครับนั่นก็ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลงไปของเราลงไปเกือบ400จุดครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณเกือบ 1,200 ก็ขึ้นมาประมาณ3เท่าแล้วครับงั้น PE ที่13เท่าเราถือว่ามันไม่ถูกแล้วไม่แพง400จุดตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกลับไปปี2008นั่นก็ดัชนีก็อยู่ประมาณ6700ใช่ครับใช่ครับลดลงมาค่อนข้างมากเลยจาก 1,000 ลดลงมา6700 400จุดนะครับแล้วเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ปี2010 2011ใช่ไหมครับครับครับงั้นสิ่งที่อยากจะบอกในเรื่องของภาพนี้ก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยถือว่าราคาของตลาดหลักทรัพย์ไทยคือไม่ถึงกับถูกแต่ว่าไม่ถึงกับแพงครับแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในดีเทลทีหลังว่าทำไมถึงไม่ถูกและไม่แพงได้ถ้าเกิดถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีการอธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่าราคาของหุ้นแล้วก็ราคาของตลาดที่เรียกว่า PE นะครับที่เรียกว่าราคาต่อราคาของหุ้นต่อกำไรนะครับหรือภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้ศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับก็คือ price ต่อ earning นะครับก็คือราคาของหุ้นในตลาดที่ซื้อขายกันอยู่นะครับต่อผลกำไรนะครับต่อหุ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยณวันนี้ของตลาดโดยรวมเนี่ยคือ13เท่านะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตลาดเราเคยอยู่ใน 7-8 เท่า 9 เท่าก็ยังเคยเลยใช่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ตอนนี้13เท่าเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมานะครับในขณะที่มากกว่าผลกำไรของบริษัทใช่ไหมครับดังนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11นะครับปีที่แล้วซึ่งครบ1ปีพอดีเลยในกราฟขออนุญาตกลับไปที่กราฟเมื่อกี้นี่อีกทีนึงเพราะมันตรงกับวันที่ทาง KGI เนี่ยได้บอกว่าให้ช่วงนั้นเนี่ยโฮลนะครับก็คือพูดง่ายถือยังไม่ต้องทำอะไรมากใช่ไหมครับคือไอ้ตัวคำว่าโฮตรงนั้นเนี่ยที่เราบอกไว้คือเราตลาดสามารถโฮได้คือว่ามันบอททอมได้คือรับได้นะระดับราคานี้ครับครับงั้นสิ่งที่เราบอกตอนนี้คือว่าตอนนี้มันเข้าไปในระดับเดียวกับระดับเดิมแล้วคือครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมามันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะครับมีคนนักลงทุนถามเราค่อนข้างเยอะว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงไปต่ำกว่า 1,000 หรือเปล่าเราถึงเลยเกิดไอ้ตัวของภาพนี้ขึ้นมาครับคือเราเชื่อว่าไอ้ระดับที่มันลงมาประมาณ 1,100 จุด 1,150 จุดเนี่ยมันสามารถโฮลได้แล้วตลาดสามารถรับได้ก็คือว่าไม่ควรจะลงไปต่ำกว่านี้ครับนั่นคือเป็นจุดที่เราได้แต่ถ้าย้อนกลับมาดูอธิบายภาพท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนิดนึงคือว่าเมื่อวันที่11นะครับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราคาดการว่าตลาดเนี่ยจะสามารถประคองตัวได้แหละนะครับแต่จริงๆแล้วผ่านไปอีกสักเดือนนึงมันขึ้นแต่หลังจากนั้นก็ดรอปลงมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับไอ้ที่ดรอปลงมาเนี่ยมาถึงกันยา11เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆใช่ไหมครับแต่ที่มันดรอปมาเยอะๆเนี่ยอันนั้นคุณอิทธิพลคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับก่อนที่มันจะเริ่มดีดกลับขึ้นค่อยๆดีดกลับขึ้นอีกประมาณสัก6เดือนอ๋อครับคือถ้าเกิดว่าพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่า election rally ตลาดมักจะสะท้อนผลจากการเลือกตั้งในเชิงบวก คือตลาดจะ react ก็คือปรับตัวขึ้นครับขึ้นไปสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพอรัฐบาลเข้ามาทำงานปุ๊บมันจะใช้เวลาครับ policy ต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้เวลากว่าจะออกมาครับเพราะฉะนั้นพอมันออกมาช้าหรือว่ายังไม่ขับเคลื่อนอย่างชัดเจนยังไม่เห็นผลชัดเจนเนี่ยนักลงทุนอาจจะเริ่มทำการขายหุ้นครับหลังจากที่ได้กำไรไปสักระดับหนึ่งแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าทำกำไรออกมาก่อนครับครับแล้วก็รอดูว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลเคยบอกไว้ว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าครับซึ่งช่วงนั้นเองจะเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยไหมคะช่วงกันยาตุลายังไม่ถึงครับอันนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากกรกฎาคม11โทษครับกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับวันที่11เนี่ยนะครับในช่วงเดียวกันเนี่ยรู้แล้วว่ามีพรรคการเมืองพรรคนึงที่ชนะการเลือกตั้งคุณก็เลยดีดตัวขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตลาดก็ตกลงมาอาจจะรอเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่แน่นอนหรืออะไรก็รอนโยบายที่ออกมาชัดเจนมันถึงตกลงมาในช่วงกันยาเยอะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้คุณอิทธิพลบอกว่าเป็นฮันนีมูนสำหรับตลาดที่ให้ฮันนีมูนก็หมายความว่าช่วงอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์นะของรัฐบาลนะให้โอกาสรัฐบาลทำงานตลาดก็เลยปรับตัวขึ้นจากเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่หลังจากการเลือกตั้งนะครับกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็มีที่เรียกฮันนีมูนพีเรียดนะครับตลาดก็มีการคาดหวัง
นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ก็มาถึงที่น้องหนิงถามแล้วล่ะเอ๊ะแล้วเมื่อสู่เดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวาทำไมน้ำท่วมใหญ่แต่ตลาดมันก็ยังประคองตัวยังขึ้นไปได้ครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมองว่าน้ำท่วมเนี่ยมันกระทบเยอะครับเราเห็นภาพน้ำท่วมเราเห็นภาพของธุรกิจหยุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่บอกว่าดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมันจะสะท้อนมีความสัมพันธ์กับอัตราการทำกำไรของบริษัทในตลาดครับนะครับบริษัทที่อยู่ในจดทะเบียนในตลาดจริงๆเนี่ยหลังจากน้ำท่วมจริงๆเนี่ยผลกระทบต่อกำไรสุทธิโดยรวมเนี่ยน้อยมากครับน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นกลุ่มของแบงก์ธนาคารพาณิชย์กับของกลุ่มพลังงานสักเป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มย่อยๆจริงๆคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจริงๆเนี่ยองค์ประกอบของกำไรโดยรวมแล้วเนี่ยมีผลน้อยมากนะครับเช่นบริษัทที่ปิดอย่างบางบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ยานยนต์เนี่ยกำไรสุทธิจริงๆโดยรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์จริงๆเนี่ยเมื่อเทียบกับของกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานแล้วมันน้อยมากสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆต่อกำไรสุทธิของโดยรวมของบริษัทไทยเนี่ยน้อยมากแล้วในทางคนตรงข้ามกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มค้าปลีกอย่างที่เข้าใจกันกำไรสุทธิกับเติบโตมากกว่ามากกว่าตัวนี้มันก็เลยไปช่วยน้ำท่วมมาไปชดเชยไปชดเชยของหมดซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ใช่กวาดเรียบเลยนะครับคนกลัวก็เลยทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ภาพรวมนะครับของการที่ตลาดหุ้นยังสามารถที่จะไต่ขึ้นไปในระดับได้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลจากน้ำท่วมโดยตรงแต่แน่นอนถ้าเกิดครั้งต่อไปและรัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะจริงๆแล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าก็มีหลายอุตสาหกรรมที่โอ้โหราคาหุ้นของเขานี่เกือบจะเรียกว่าพังพินาศไปเลยอย่างหุ้นของนิคมอุตสาหกรรมหลายอันนี่ก็เรียกว่าเจ็บหนักกันมากนะครับเพราะน้ำท่วมแล้วไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับทีนี้เมื่อมาถึงตอนประมาณช่วงต้นปีนะครับแน่นอนนะครับในช่วงเดือนประมาณเมษาพฤษภาเจอวิกฤตของยุโรปหนักๆจริงๆใช่ไหมครับก็เลยตกลงมาค่อนข้างมากเลยนะครับต้องถึงเรายังพอมีเวลาอีกนิดนึงไหมมีค่ะได้เลยค่ะได้เลยนะครับแล้วอยากให้คุณอิพลช่วยอธิบายภาพนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเปรียบเทียบกับภาคประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วยังไงครับมาถึงเดือนประมาณช่วงเดือนเมษาละนะฮะหุ้นเริ่มตกหนักเลยมาถึงกรกฎานี้เลยครับคือก็อย่างที่จะเห็นดูในภาพก็จะเห็นว่าต้นปีมาเนี่ยตลาดไทยเราปรับขึ้นมาประมาณ 20% ครับจริงๆเราปรับเป็นอันดับ3ของภูมิภาคด้วยซ้ำรองจากตลาดหุ้นของเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ไทยเป็นอันดับที่3ครับแล้วก็ที่เหลือในภูมิภาคเองเนี่ยจะหลุดไปเลยคือจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นครับตรงนี้เลยทำให้ตลาดไทยในต้นปีโดยเฉพาะไตรมาสที่1เนี่ยขึ้นมาเหนือมากกว่าที่คนโดยรวมซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วงหลังนี้คือเรื่องของกรีซที่เข้ามาคอนเซิร์นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกล้วนๆที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพอเริ่มมีความไม่แน่นอนตรงนี้ปุ๊บในขณะที่เราตลาดเราเนี่ยปรับตัวขึ้นไปสูงมากก็เลยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งเขากำไรกันเขาก็เริ่มที่จะเทค profit หรือว่าทำกำไรไปก่อนแล้วคอยดูสถานการณ์นะครับและจากการที่ผมประเมินเนี่ยนะครับตอนในช่วงที่มีการขายออกมาเยอะๆเนี่ยก็เหมือนกับว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่เป็นสถาบันเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นแล้วกำไร2เด้งเลยนะครับเด้งแรกคือราคาหุ้นกับกำไรเด้ง2คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับเขาก็ได้กำไรอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะแต่นั้นเขาถึงมีการขายออกไปค่อนข้างเยอะเพราะตอนนั้นเนี่ยดอลลาร์มันแข็งนะครับเขาก็อยากจะสามารถที่จะพูดง่ายๆว่ากำไรทั้งราคาหุ้นด้วยแล้วก็กำไรทั้งอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอันนี้ใช่ไหมครับคุณก็คือเราผมเชื่อว่าเขาจะมองเรื่องของตลาดหุ้นเป็นหลักมากครับเพราะว่าจริงเรื่องของ currency เองในตลาดหุ้นมันยังน้อยเมื่อเทียบกับตลาดของพันธบัตรนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะทำกำไรจากค่าเงินได้มากกว่าเพราะว่าไซส์ของมันซึ่งค่อนข้างใหญ่แต่ว่านี่มันเหมือนกับตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนเสริมครับกันแล้วกันนะครับแต่เมื่อจริงๆแล้วที่ผมเคยได้มีโอกาสคุยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดสามารถขายหุ้นไทยนะครับแล้วก็ได้พูดง่ายเป็นเงินบาทมาเนี่ยแล้วตอนนั้นบาทมันแข็งนะครับก็สามารถที่จะเอาเงินบาทออกไปเก็บไว้ก่อนได้เพราะเขามองว่าทิศทางของ
เงิน US ดอลลาร์เนี่ยที่เทียบกับสกุลอื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยูโรเนี่ยกำลังจะแข็งค่าขึ้นตอนนั้นก็พูดง่ายว่าเอาเงินบาทแลกออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาถือเป็นทรัพย์สินที่เป็น US ดอลลาร์นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงครึ่งปีหลังนะครับผมอยากจะขอขึ้นอีกกราฟนึงทันไหมครับนิดนึงดีค่ะได้ค่ะขอดูอีกกราฟนึงเพราะเมื่อกี้คุณธิพงษ์เริ่มเข้าประเด็นว่าตลาดเราเนี่ยนะครับขึ้นเป็นอันดับ3นะครับราคาเคยขึ้นไปสูงสุด PE ใน14เท่านะครับตอนนี้กลับลงมาอยู่ประมาณ13เท่าลองเทียบกับภูมิภาคครับนะครับก็ตัวนี้ผมว่ามันเป็นมุมมองของปีนี้กับปีหน้าครับ2012ตัวเลขถ้าเกิดดูจากตัวเลขในภาพที่เกิดขึ้นก็คือของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเศรษฐกิจโดยรวมครับตัว GDP ครับอัตราการเติบโตของปีนี้อันนี้เป็นข้อมูลของIMF ซึ่งมันเป็น general หน่อยเราจะได้ไม่มีเรื่องของการ bias หรือว่าอะไรก็จะเห็นว่าของประเทศไทยเราคาดการณ์การเติบโตของตลาดของเศรษฐกิจเราอยู่ที่ประมาณ 5.5% นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นอันดับที่4ในภูมิภาครองจากจีนอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียถ้าเราตัดจีนกับอินเดียออกไปซึ่งก็เป็นอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในภูมิภาคนี้เราก็เป็นอันดับ2ในภูมิภาคครับค่อนข้างดีซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าทำไมนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศค่อนข้างที่จะมั่นใจในเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะครับนี่อันดับแรกครับงั้นเดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนดีค่ะได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีอีกกราฟหนึ่งที่จะเราต้องวิเคราะห์ลึกๆเพื่อที่จะดูว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะทำยังไงค่ะถ้างั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูการประเมินนะคะกับการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่ชมรายการเก่งบกเคงอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ